สวัสดีแฟนช่อง YouTube ดูบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับเรื่องราวข่าวสารสิ่งดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับถ้าพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้พูดชื่อทีมเราก็มีความสุขครับผมก็ต้องการจะเก็บช่วงเวลาดีๆแบบนี้เอาไว้นะฮะแล้วก็อยากให้ทีมปีศาจแดงมีฟอร์มที่ดีแบบนี้ต่อไปนะครับซึ่งถ้าพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เราฟอร์มดีนะครับก็มาจากกลุ่มนักเตะของเราเนี่ยแหละครับที่มีแรงผลักดันนะครับแล้วก็แรงฮึดในการเอาชนะทีมใหญ่อย่างสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็จะย้อนไปนึกถึง3คำครับที่โอเลกุนนาโซชาเนี่ยใช้เป็นมอตโต้ครับหรือว่าคำเตือนใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนก่อนจะเริ่มมาดูการนี้ครับคำ3คำนี้เนี่ยโซชาใช้ในการโปรโมทตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวแดเนียลเจมส์มานะครับแล้วก็เป็นเหมือน3คำที่เขาต้องการจะให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนเนี่ยระลึกเอาไว้เป็น3คำที่จะแสดงจุดยืนการสร้างทีมของโซชาในฤดูกาลนี้ครับก็คือคำว่า youth courage แล้วก็ success ครับ youth แปลว่านักเตะเด็ก courage แปลว่าความกล้าหาญครับแล้วก็ success แปลว่าประสบความสำเร็จครับซึ่งถ้าจะวัดผลนะครับในช่วงเกือบครึ่งฤดูกาลแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเอาชนะทีมใหญ่ได้แทบจะทั้งหมดนะครับมีเพียงแค่ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลที่เราได้ผลเสมอมาส่วนทีมอื่นก็คือ3คะแนนรวมถึงการเอาชนะเชลซีในศึกคาราบาวคัพรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเด็กๆของโอเลกุนนาโซชายังไม่สามารถเอาชนะทีมเล็กได้นั่นคือสิ่งที่โซชาแล้วก็ลูกทีมของเขาต้องไปแก้โจทย์กันให้ได้ต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเอาชนะทีมใหญ่นะครับมันไม่สามารถจะเอาชนะได้ง่ายๆครับคือถ้าคุณมองปัจจัยต่างๆคุณมองคุณภาพของนักเตะของทีมอย่างลิเวอร์พูลทีมอย่างสเปอร์นะครับเชลซีอาร์เซนอลแมนซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ที่มาแรงเหลือเกินแต่แมนยูก็ยังสามารถเอาชนะได้มันไม่ง่ายครับกับการผ่านเกมเหล่านี้ไปได้แล้วก็ผ่านไปได้อย่างสวยงามนะฮะแม้กระทั่งลิเวอร์พูลซึ่งชนะมาทุกทีมครับแต่ว่าก็มีแค่แมนเชสเตอร์ได้เพียงทีมเดียวที่ไม่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลในเกมลีกฤดูกาลนี้ครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันก็มาจากพลังใจของเด็กๆทุกคนนะครับผมย้อนกลับมานึกถึงคำนี้แหละครับที่โซชาเคยตั้งเอาไว้ครับ3คำ Youth Courage Success ครับกลุ่มดาวรุ่งนักเตะของแมนเชสเตอร์ในแต่กลุ่มนี้ทำได้ตามสิ่งที่โอเลกุนนาโซชาตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าหรือคำ3คำเนี่ยมันคู่ควรกับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนไหนบ้างครับผมจะพาแฟนช่อง YouTube ดูบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูไปพบกับพวกเขากันครับคนแรกนะครับถ้าผมจะพาทุกท่านไปรู้จักนักเตะวัยหนุ่มที่มีความกล้าแล้วก็ดุดันแล้วก็รักสโมสรตามมอตโต้ที่โซชาวางไว้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นสกอตต์แม็กโทมินีครับสกอตต์แม็กโทมินีเป็นนักเตะที่ทั้งโจเซ่มูรินโญ่แล้วก็โอเลกุนนาโซชาพูดเหมือนกันครับเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่สองกุนซือเห็นตรงกันทั้งคู่ว่าดรอปไม่ได้ครับ undroppable ครับไม่สามารถเอาออกจาก11ผู้เล่นตัวจริงได้ถ้าเขายังฟิตและพร้อมลงสนามครับสกอตต์แม็กโทมินีเป็นนักเตะที่มีจิตใจมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมจะสู้เสมอนะครับคำว่าสู้ตรงนี้ไม่ใช่แค่การสู้ในสนามฟุตบอลนะครับหมายถึงการสู้นอกสนามฟุตบอลด้วยนะครับนักเตะที่มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ชนะก็ย่อมจะเกลียดความพ่ายแพ้ครับถ้าจำกันได้นะครับสกอตต์แม็กโทมินีเคยไปนั่งอยู่คนเดียวครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เอเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์ค 0-4 นะครับในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วครับแม็กโทมินีพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับช่วงปรีซีซั่นก็ไม่ได้ไปหยุดพักผ่อนนะครับแต่ใช้เวลาในช่วงเบรกเนี่ยฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นนักเตะที่มีจิตใจที่จะเล่นแต่ฟุตบอลอย่างเดียวครับไม่สนอย่างอื่นเลยครับซึ่งในเรื่องของฝีเท้าถ้ามองไปตามแท็กติกเนี่ยแม็กโทมินีอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดเป็นกองกลางที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่านักเตะที่มีเมนทาลิตี้หรือว่ามีวิธีคิดแบบนี้นะครับแล้วก็มีวิธีในการใช้ชีวิตในวงการฟุตบอลแบบนี้เนี่ยจะไปดรอปจากทีมเนี่ยอย่างที่โซชากับบูรินโญ่บอกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับฉะนั้นด้วยลักษณะความคิดที่มันเป็นผลดีต่อสโมสรมากๆเนี่ยหลายคนก็คาดหมายกันว่าสกอตต์แม็กโทมินีจะเป็นกัปตันทีมในอนาคตของสโมสรซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกท่านน่าจะเห็นด้วยกับคำพูดเหล่านี้ครับคนที่2ที่เข้ากับคำว่า youth courage แล้วก็ success จริงๆนะครับผมพาไปมองที่มาร์คัสแรชฟอร์ดครับ
เป็นซีซั่นที่มาคัสแรชฟอร์ดพัฒนาตัวเองมาได้ดีมากๆนะครับถ้านับจนถึงตรงนี้ก็คือวันที่12ธันวาคม2019มาคัสแรชฟอร์ดทำไปแล้ว10ประตูในพรีเมียร์ลีกครับและจุดเด่นของแรชฟอร์ดในฤดูกาลนี้ก็คือเขามีส่วนร่วมกับทุกประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ในการเจอกับทีมใหญ่ครับเขาทำประตูใส่ลิเวอร์พูลได้ในเกมที่เสมอกับทีมหงแดงไป1ประตูต่อ1นะครับเขายิงสเปอร์ไป2ประตูครับแล้วเขาก็ยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูเกมเจออาร์เซนอลทำแอสซิสต์ครับด้วยการจ่ายให้สกอตแม็กทูมิเนยิงเขายิงจุดโทษให้กับแมนยูชนะเลสเตอร์ 1-0 นะครับแล้วก็เกมกับเชลซีในศึกคาราบาวครับแรชฟอร์ดก็ยิงคนเดียวอีก2ประตูอีกเช่นกันครับฉะนั้นเนี่ยแรชฟอร์ดกลายเป็นนักเตะที่เหมาะสำหรับเกมใหญ่ไปแล้วครับแม้จะมีช่วงหนึ่งที่มาซียาวเจ็บไปแรชฟอร์ดต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าช่วงนั้นผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งแล้วก็บทบาทนั้นไม่ได้เหมาะกับมาคัสแรชฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีช่วงที่แรชฟอร์ดถูกวิจารณ์ครับอย่างที่แฟนบอลแซวกันเล่นครับว่าเขาไปสนิทกับเจสซี่ลินการ์ดมากเกินไปไปสนโลกโซเชียลมากเกินไปจนไม่ค่อยสนสิ่งที่มันควรจะทำในสนามมากนักอาจจะซ้อมน้อยอะไรแบบนี้แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมาคัสแรชฟอร์ดก็กลับมามุ่งโฟกัสกับฟอร์มการเล่นในสนามอีกครั้งนะครับแล้วสิ่งที่เขาได้รับซึ่งมันสำคัญมากๆครับคือหมายเลข10เขาได้มาตั้งแต่ยุคของโจเซ่มูรินโญ่นะครับช่วงนั้นก็โดนวิจารณ์ครับว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับหมายเลข10ของทีมเป็นนักเตะที่โอเวอร์เรทหรือว่าถูกยกย่องให้เก่งเกินกว่าความเป็นจริงแต่ว่าสิ่งที่แรชฟอร์ดทำก็คือไม่ยอมแพ้ครับเขาพยายามจะตอบโต้พยายามจะสู้กับเสียงวิจารณ์เหล่านั้นแรชฟอร์ดเป็นนักเตะที่ชอบยิงลูกยากๆครับลูกฟรีคิกต่างๆที่เขาพยายามจะทำโดยตลอดเนี่ยมักจะข้ามคานมักจะยิงออกแต่ว่าฟรีคิกในเกมที่เจอกับเชลซีในศึกคาราบาวครับซึ่งเป็นการยิงแบบนักเคิลบอลเป็นการยิงที่สวยงามมากครับแรชฟอร์ดฝึกการยิงฟรีคิกในลักษณะนั้นบ่อยๆฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับโอเลกุนาโซชาด้วยครับที่ฝึกไรส์ฟอร์ดในการทำประตูนะครับจะเห็นว่าทักษะในการทำประตูของไรส์ฟอร์ดในยุคของโซชาค่อนข้างจะดีกว่ายุคของมูรินโญ่นะครับแม้ว่าตำแหน่งของไรส์ฟอร์ดในยุคของโซชาเนี่ยก็ยังเป็นตัวริมเส้นเหมือนเดิมเหมือนกับยุคของมูรินโญ่แต่ว่าตำแหน่งยืนจุดยืนของไรส์ฟอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะเยื้องมาด้านในมากกว่าในยุคของมูรินโญ่ฉะนั้นเรนแรชฟอร์ดเป็นศูนย์หน้าที่ผมคิดว่ามันเข้าตำรา Youth Courage Success ครับเป็นนักเตะวัยหนุ่มเป็นนักเตะที่มีความกล้าคำว่ากล้าในที่นี้คือกล้าพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่งครับแล้วก็รักสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเด็กถิ่นที่พร้อมจะตายเพื่อทีมปีศาจแดงครับคนที่3ที่เข้าตำรา Youth Courage แล้วก็ Success คือแบรนดอนวิลเลียมส์ครับแบรนดอนวิลเลียมส์เป็นแบ็คไซด์อายุเพียงแค่19ปีเพิ่งมาติดทีมชุดใหญ่ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลนะครับศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019ที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นในช่วงที่ลุคชอบาดเจ็บแบรนดอนวิลเลียมส์ก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นตัวจริงได้สำเร็จเอาชนะใจทั้งโอเลกุนาโซชาแล้วก็เอาชนะใจนิกกี้บัตทำให้ทั้งคู่นะครับลงความเห็นว่าแบรนดอนวิลเลียมสมควรที่จะขึ้นจากทีมชุด U23 ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการครับจุดเด่นของแบรนดอนวิลเลียมส์นั้นอยู่ที่ความฟิตครับแล้วก็จิตใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับแบรนดอนวิลเลียมส์เป็นนักเตะที่วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอดเวลาทั้งเกมแล้วก็เข้าสกัดบอลอย่างถึงลูกถึงคนครับหลายๆครั้งก็จะเห็นว่าเขาเติมขึ้นไปช่วยทีมทำประตูด้วยเขามีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดนะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ3ที่บรามอนเลนนะครับซึ่งเกมนั้นแบรนดอนวิลเลียมส์เป็นคนที่ทำประตูตีไข่แตกให้กับทีมปีศาจแดงได้หลังจากที่ทีมโดนนำไปก่อน0ประตูต่อ2ครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้แบรนดอนวิลเลียมส์นั้นกลายมาเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้แล้วก็ติดทีมชุดใหญ่ได้เร็วมากนะครับเอาชนะใจโอเลกุนาโซชาไมค์ฟรีแลนด์แล้วก็นิกกี้บัตได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าการที่เขามีพี่ชายที่เป็นนักมวยอย่างเซอร์ฟาบาเรตครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เซอร์ฟาบาเรตพยายามสอนน้องชายคนนี้นะครับก็คือคุณอย่ายอมแพ้ครับจนกว่าเกมจะจบครับผมว่านี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬาไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาชนิดใดก็ตามนะครับนอกจากความมีน้ำใจนักกีฬาแล้วจุดสำคัญของนักกีฬาก็คือการไม่ยอมแพ้นั่นเองครับคนที่4ที่ผมนำมาติดลิสต์นี้ด้วยนะครับก็คือดาวยิงวัยเพียงแค่18ปีอย่างเมสันกรีนวูดครับกรีนวูดเป็นนักเตะที่โตเร็วแล้วก็ดังเร็วมาตั้งแต่ยุคของโจเซ่มูรินโญ่แล้วนะครับแต่ว่าโอเลกุนาโซชาก็นำมาปลุกปั้นอย่างจริงจังนะครับมูรินโญ่เองอาจจะมีการพูดถึงเมสันกรีนวูดบ้าง
แต่ก็ยังไม่ได้ให้โอกาสกรีนวูดได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่แต่กลับเป็นโอเลกุน่าโซชาครับที่ค่อยปั้นเมสันกรีนวูดแล้วก็ให้โอกาสกรีนวูดลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่จะกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับเป็นเกมที่เมสันกรีนวูดเล่นได้อย่างโดดเด่นมากแล้วก็มีโอกาสยิงหลายครั้งแต่ก็น่าเสียดายครับที่เกมนั้นเขาทำประตูไม่ได้และแมนยูก็แพ้คาร์ดิฟ 0-2 ส่งท้ายฤดูกาลแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมสันกรีนวูดพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วครับในเกมปรีซีซั่นที่เจอกับอินเตอร์มิลานที่สิงคโปร์ครับเมสันกรีนวูดก็สามารถทำประตูได้และนั่นทำให้นักเตะในทีมชุดใหญ่หลายคนครับก็ยอมรับเมสันกรีนวูดแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่อายุน้อยมากๆโอเลกุน่าโซชาเคยบอกหลายครั้งในการให้สัมภาษณ์ในช่วงการแถลงข่าวเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับว่าถ้าจะหานักเตะที่ยิงประตูได้คมที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนั้นก็คงจะเป็นเมสันกรีนวูดครับเพราะว่ากรีนวูดสามารถยิงได้ทั้งสองเท้านะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณในการหาพื้นที่เข้าทำประตูได้ดีมากๆครับซึ่งอาจจะบอกได้ว่าหลายประตูของเมสันกรีนวูดเนี่ยที่เขาทำได้กับทีมชุดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชี้เป็นชี้ตายทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกนัดแรกที่แมนยูเอาชนะอัสตานาไป 1-0 เขาทำประตูชัยได้ถ้าไม่มีลูกนั้นเนี่ยไม่แน่นะครับแมนยูอาจจะยังไม่ผ่านเข้ารอบจากรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นไปได้ครับหรือไม่ก็เป็นเกมลีกครับที่แมนยูเสมอกับโรชเดลไป 1-1 เกมนั้นกรีนวูดก็ยิงประตูขึ้นนำจากสถานการณ์เกมที่มันตื้อมากๆครับสุดท้ายเกมนั้นเนี่ยประตูของกรีนวูดก็ทำให้แมนยูไม่แพ้โรชเดลไปดวลจุดโทษชนะแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางของลีกคัพหรือว่าคาราบาวคัพอยู่ในตอนนี้ครับหรือไม่ก็เป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่บรามอนเลนครับซึ่งกรีนวูดเป็นคนยิงตีเสมอ 2-2 สุดท้ายเนี่ยแมนยูแซง 3-2 นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่เอาชนะไม่ได้เสมอกันไป 3-3 แต่ไอประตู 2-2 กรีนวูดเนี่ยมันก็เป็นประตูจุดประกายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมายิงประตูที่3ได้ครับฉะนั้นในหลายๆลูกของกรีนวูดเนี่ยมันเป็นประตูที่บอกแฟนๆหลายคนเลยครับว่าดาวเตะคนนี้พร้อมจะเป็นตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอีกหลายปีข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโอเลกุน่าโซชายังเป็นกุนซืออยู่เนี่ยผมคิดว่ากรีนวูดจะสามารถเติบโตได้อีกเยอะครับภายใต้การนำทีมของตำนานศูนย์หน้าของทีมคนนี้แหละครับและคนสุดท้ายครับถ้าพูดถึงความมุ่งมั่นถ้าพูดถึงการสู้เพื่อทีมไม่กลัวเจ็บและพร้อมที่จะเสียเลือดเพื่อทีมครับซึ่งเขาเสียเลือดไปแล้วจริงๆครับก็คือแดเนียลเจมส์ครับแดเนียลเจมส์เป็นนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเขาย้ายมาจากสวอนซีซิตี้และตอนที่เซ็นสัญญาเนี่ยคุณพ่อของเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปครับนั่นทำให้แดเนียลเจมส์ต้องแบกความฝันของคุณพ่อนะครับที่อยากจะเห็นเขาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าพ่อเขาจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับแต่แดเนียลเจมส์ก็เชื่อแหละครับว่าพ่อเขาก็ยังคงดูเขาอยู่บนสวรรค์ครับเจมส์ต้องต่อสู้กับคำสบประมาทของแฟนบอลครับที่บอกว่าเขาเป็นแค่นักเตะระดับแชมเปี้ยนชิพเท่านั้นฉันไม่ถึงจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและเขาก็ทำประตูแรกได้ทันทีในเกมประเดิมสนามของเขาที่แมนยูเปิดบ้านชนะเชลซีไป4-0นะครับเจมส์เป็นคนยิงประตูปิดท้ายแล้วก็ยิงประตูสุดสวยในเกมเจอกับเซาท์แฮมป์ตันไม่นานหลังจากนั้นครับจุดเด่นของแดเนียลเจมส์อยู่ที่ความเร็วครับแล้วก็ความกล้าที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยที่ไม่กลัวว่าจะต้องชนกับเกมรับของคู่ต่อสู้คนไหนบ้างนะครับในเกมแดงเดือดที่เจอกับลิเวอร์พูลครับก็มีช็อตที่แดเนียลเจมส์เนี่ยพุ่งชนกับผู้เล่นลิเวอร์พูลอย่างแฟร์กิลฟานไดนะครับจนเลือดตกยางออกเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแดเนียลเจมส์ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อไปได้ครับฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นของแดเนียลเจมส์ครับที่แสดงออกให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูได้เห็นกันบ่อยครั้งมากๆนะครับนั่นทำให้เขาสามารถขโมยใจแฟนบอลปีศาจแดงได้อย่างไม่ยากเลยครับหลายครั้งเราจะเห็นว่าแดเนียลเจมส์นี่แหละครับเป็นคนที่พยายามปลุกเร้าเพื่อนแล้วก็ปลุกเร้าแฟนบอลให้ไม่ยอมแพ้ครับไม่ว่าทีมจะตามหลังไม่ว่าทีมจะยังไม่ชนะแต่เจมส์ก็ยังพร้อมจะวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเพื่อทีมเสมอครับและนั่นทำให้แดเนียลเจมส์เป็นนักเตะที่ตอบโจทย์คำว่า youth courage แล้วก็ success มากที่สุดครับจากเด็กที่เล่นในระดับแชมเปี้ยนชิพมาตลอดครับขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกลบคำสบประมาทจากแฟนบอลว่านี่คือนักเตะในลีกรองไม่ควรจะเล่นให้กับทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ทุกวันนี้นะครับถ้าจะหานักเตะที่จะต้องเล่นเป็นตัวจริงสักคนเนี่ยทีมปีศาจแดงก็จะต้องหาชื่อของแดเนียลเจมส์เป็นชื่อแรกๆครับการมีนักเตะดาวรุ่งที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมจะสู้เพื่อทีมไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆเนี่ยนักเตะเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทำให้ทีมคว้าแชมป์ได้ภายในขวบปีเดียวนะครับ
แต่ว่านักเตะเหล่านี้จะเป็นแกนที่ดีครับแล้วก็จะเป็นเสาเข็มที่ดีในการสร้างทีมในระยะยาวครับพวกเขาจะเป็นคนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทีมนะครับแล้วก็พยายามจะจูนเพื่อนใหม่กับเพื่อนเก่าเข้าด้วยกันรวมคุณภาพแล้วก็จิตวิญญาณของทีมเข้าด้วยกันครับแล้วก็ไม่แน่นะครับถ้านักเตะเหล่านี้สามารถจะพัฒนาไปถึงจุดที่แฟนบอลแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชตั้งความหวังเอาไว้ครับไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ายุคความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ที่แฟนบอลอยากให้กลับมาเนี่ยมันอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดก็เป็นไปได้ครับซึ่งแม้ว่าซีซั่นนี้เราอาจจะไม่ได้คว้าแชมป์ลีกอย่างแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าจุดสำคัญครับที่ทำให้เราได้มีความสุขกับการเชียร์แมนยูทุกสัปดาห์ก็คือการได้เห็นเด็กๆ เหล่านี้ลงสนามแล้วก็สู้เพื่อทีมครับทุกครั้งที่ได้เห็นพวกเขาจูบราสโมสรทุกครั้งที่เขาไปเฮกันหลังจากทำประตูได้ทุกครั้งที่เขาตบบ่าเพื่อนทุกครั้งที่เขากอดคอสู้ไปด้วยกันเนี่ยนั่นทำให้พวกเราแฟนปีศาจแดงมีความสุขครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนเราก็เคยหลงรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะแบบนี้ครับเพราะทุกคนสู้ไปด้วยกันเพราะทุกคนไม่ยอมแพ้และทุกคนภูมิใจกับตราสโมสรครับช่วงท้ายผมฝากเอาไว้กับ LINE แอดนะครับ @nat99vip นะครับใครอยากจะพูดคุยเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้กับร้านเนื้อโกขุนคุณภาพที่เจ้าถิ่นยังบอกต่อครับกาลาซิโนร้านเนื้อเกรด A เนื้อนุ่มชุ่มลิ้นนะครับพร้อมบรรยากาศดีๆมีเบียร์สดเบียร์วุ้นคอยดูแลทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถพาเพื่อนๆมาชมฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์กันได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้กับกาลาซิโนและที่สำคัญที่สุดครับ Subscribe ช่อง YouTube ตัวนกับแนทวิเคราะห์แมนยูนะครับกดปุ่ม Subscribe ปุ๊บจะมีปุ่มขึ้นมานะครับเป็นปุ่มกระดิ่งคลิกกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกคำว่า All อีกครั้งนึงเพื่อรับชมทุกคลิปของดูบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูและท่านจะไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้แต่นิดเดียวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ